ันเป็นแพทย์ผิวหนังฉันจะมาให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคมะเร็งผิวหนังค่ะในคนไทยเรามะเร็งผิวหนังถือว่าเป็นมะเร็งที่พบไม่บ่อยนักเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นเราทุกคนสามารถตรวจเช็คด้วยตนเองได้จึงไม่ควรปล่อยให้มันหลุดลอดสายตาเราไปนะคะโดยส่วนใหญ่รอยโรคที่ควรสงสัยมะเร็งผิวหนังได้แก่ 1. รอยโรคหรือไฝที่มีลักษณะรูปร่างแปลกประหลาดไปจากอันอื่น 2. รอยโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไปจากเดิมและ 3. รอยโรคหรือแผลที่มีการรักษามากกว่า 4-6 สัปดาห์แล้วแต่ยังไม่หายสักทีหากพบมีรอยโรคเหล่านี้ควรให้ไปพบแพทย์ผิวหนังเพื่อจะทำการวิจัยและรักษาได้อย่างถูกต้องต่อไปค่ะจริงค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงการออกไปสัมผัสแสงแดดจัดโดยตรงนะคะโดยเฉพาะแสงแดดจัดในช่วง10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเย็นหากต้องออกไปสัมผัสแดดจริงนอกจากทาครีมกันแดดแล้วยังแนะนำให้สวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสวมหมวกปิดกว้างหรือกางร่มเพื่อช่วยป้องกันตัวเราจากแสงแดดค่ะนอกจากนี้ครีมกันแดดที่ใช้ก็ควรจะมี SPF ไม่ต่ำกว่า30และกันได้ทั้ง UVA และ UVB ค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถช่วยกันเฝ้าระวังโรคมะเร็งผิวหนังและทำให้การรักษาเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้นค่ะ